วันเดียวเท่านั้นแล้วมาเจอยาซูตาตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ขอบอกเลยนะว่าเป็นละครที่กดดันตัวเองมากๆเลยเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากแล้วคุณดูคาดหวังกับละครเรื่องนี้มากแบบตื่นเต้นกับการออกอากาศทำละครสนุกเหนื่อยออกอากาศเหนื่อยกว่าอีกอ่ะนั่งลุ้นนั่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ต้องถามพระเอกนางเอกว่าตื่นเต้นไหมกับการจะออกอากาศวันแรกในวันที่1นี้คุณเจนนี่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเจนน่ะไม่ได้อยู่หน้าจอมานานมากหลังจากหายไป4ปีแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ละครเนี่ยออนแอร์5วันติดก็คือต้องรักกันไปเลยไม่ก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครแรกของรักแล้วพี่กาประครับเล่นครั้งแรกเต็มตัวของละครช่อง3ใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะอย่างที่ว่าก็เป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ได้มาเจอกับพี่ๆนักแสดงที่แบบมากประสบการณ์หลายๆคนนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่พรุ่งนี้ก็เอ้ยมลืนพรุ่งนี้วันที่1วันที่1นั่นแหละวันที่1นั่นแหละครับผมวันที่1จะได้เจอกันแล้วครับผมตั้งใจว่าจะดูยังไงดูที่ไหนรวมตัวกันยังไงคะรวมตัวที่บ้านพี่ไก่ครับดูกันครับเป็นครั้งแรกคือมันกดดันมากแล้วเราก็ตื่นเต้นกันมากเรามาช่วยกันสงบความตื่นเต้นของพวกเราเราก็เลยจะโดดน้ำตรงบ้านพี่ไก่ก็จะกรี๊ดการ์ดกันที่หน้าจอบ้านพี่ไก่แต่ละคนค่ะเปิดมาฉากหนึ่งจะได้เห็นอะไรของตัวเองบ้างแม่ตายใช่ในเรื่องคือแม่ตายแป๊บนึงนะคะไฟมีหน้ารักแสดงเหลืองเขียวหมดแล้วม่วงน่าจะนี่ก็เมื่อกี้ไฟอ่ะเดี๋ยวเราเปิดแปอันนี้ไงมาแล้วมาแล้วขออย่างนี้ขอแสงนี้นะคะอย่าเปลี่ยนนะคะเริ่มใหม่ไม่งั้นไม่จ่ายตังค์ตอนแรกของแต่ละคนค่ะจะได้เห็นอะไรบ้างคุณแม่เสียค่ะเศร้าเลยอ่ะเอาฉากอ่างอันนั้นสิฉากอ่างอันนั้นฉากวิ่งรอบเมาเมาเลยไหมวันแรกเมาเลยเมาเลยแล้วก็เลิฟซีนเลยใช่ครับผมก็ดุเดือดมากนะคะเดือดมากครับเหนื่อยมากด้วยครับผมเพราะว่าในเรื่องไม่ใช่ผมไม่ไล่พี่เจนนี่นะครับพี่เจนนี่ไล่ผมครับหนีกันหนีไม่พ้นค่ะถ่ายกันถ่ายครึ่งวันกว่าเนาะครึ่งวันบ่ายจนถึงกลางคืนพักกินข้าวเรียกมาต่ออีกจำได้เลยหัวเปียกหัวแฉกกันทั้งคู่เลยยาวโดนฉุดกระชากลากถูดึงทึงกันไม่รู้ใครดึงใครต้องต่อดูว่าใครโดนดึงและใครดึงใครและใครหนีใครโอ้ยเจนนี่นะครับมีเอาขึ้นมาไปไหนเอาเท้าขึ้นมากันเธอเอาจริงเขียนกลับไปไหลต่อที่บ้านด้วยเมียก็งงเหมือนกันฮะแต่สนุกครับได้ลองรับบทบาทอะไรใหม่ๆบ้างสำหรับตัวไปก็อยากให้ติดตามอยากให้ลองติดตามแล้วก็ในกองทุกคนแบบสนุกมากอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วไม่เบื่อไม่เครียดสักวันเลยรู้สึกว่าความสุขในกองจะทำให้ทุกคนได้รับรู้แน่นอนกับละครเรื่องนี้พี่กิ๊กคะเตรียมรับกับแฟนคลับน้องกัฟยังไงคะเห็นว่าเข้าฉากกับน้องเคนเลยก็ระดมมือใส่น้องทุกครั้งเลยก็นี่ไงมางานวันเลี้ยงพี่ก็ได้ขอโทษขอโพยไปเรียบร้อยแล้วออกตัวนะว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจใดๆค่ะแต่ว่าทุกอย่างยืนตามบทบาทต้องสมบทบาทจริงๆแต่ว่าตัวจริงนั้นก็หลงรักน้องค่ะตอนแรกตีน้องเลยไหมคะออกมาตอนแรกฉากแรกที่พี่เข้าอ่ะพี่ตกเขาเลยแต่ว่าถ้าในเรื่องเลยอ่ะผมไม่ใช่ค่ะแต่ก็จะหวิดเพียงเพราะว่าในเรื่องอ่ะไม่เคยชอบเขาเลยจนมาตอนจบตอนนี้ขอถามนิดนึงก่อนจะตบครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงและอาการยังไงพี่ไก่เนี่ยจะบอกว่านี่มันเป็นคือเล่นละครมา26ปีอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงนะที่แบบคือเข้าฉากเขาจำได้เลยว่าต้องเดินลงบันไดตุ้งๆๆลงมาแล้วก็ต้องแก้อย่างงี้แล้วก็ต้องเข้าไปตบแต่ว่าซีนนั้นคือแบบอยากเข้าไปกอดน้องอ่ะคือมันคอนเซ็ปต์มันนี่ first date เลยค่ะไม่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกกันจริงๆนะคะพี่ไก่คือรู้สึกเหมือนกับว่าน้องคนน่ารักตบไม่ลงอ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบเชียวสาวนะแต่รู้สึกแบบเอ็นดูน้องจังเลยน้องคนน่ารักจริงๆจริงไหมครับเจ๊อันนี้จริงไหมครับก็คือว่าเขาจะต้องลงมาตบกันใช่ไหมคะพอเขาตบไม่ลงเขาก็หันมาตบเจนนี่แทนเพราะว่าเขาชอบเจนนี่ได้ไหมอันนี้เรื่องจริงเรื่องเล่นค่ะหยอกน้องใหม่วายโยฝากตัวเลยค่ะตอนแรกจะได้เห็นความออร่าวายโยมีถอดเสื้อเปล่าในเรื่องอ่ะเอ้ยมีไหมคะมีไหมคะโดนลุกล้ำอภิปไตยด้วยค่ะเรามีเลิฟซีอะไรไหมหน้าที่มือสองสามสี่ของเราแต่ไม่หนักมากตอนแรกเปิดตัวเรามาเป็นยังไงน่าจะนั่งให้กัฟแต่งหน้าถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ตอนแรกให้เห็นกัฟแต่งหน้า
ฉาพูดในตอนแรกคงหวังว่าจะเป็นยังไงงั้นฝากเลยค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ชมก็ได้รู้ค่าวันต่อไปเลยเรียกนางเอกฝากทั้งคู่เลยได้ครับผมผมหรือพี่เจนนี่ก่อนย้ำว่า5วันติดกันผมก่อนนะครับผมก็ขอฝากละครเรื่องมันหัวใจยาสุตาด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับพวกเรานะครับผมทีมงานและนักแสดงทุกคนนะครับเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยนะครับและเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ฉาย5วันเต็มนะคะเราไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเป็นวันที่มีไฮไลท์ทุกวันสนุกทุกวันและน่าติดตามทุกวันค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับมัดหัวใจยาสุตาค่ะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ